ครับข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเริ่มกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้หลายจังหวัดทางอีสานรวมทั้งที่สุรินทร์ด้วยเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวนะครับและทุกปีในช่วงนี้ก็จะมีแมลงชุกชุมนะครับโดยเฉพาะจำพวกตั๊กแตนชาวบ้านจึงสรรหาวิธีในการดักจับแมลงเหล่านี้ไปขายครับทุกค่ำคืนในหมู่บ้านด่านคุณผู้ชมครับอยู่ที่ตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านหลายหลังนี่แหละครับเต็มไปด้วยหลอดไฟนีออนสีม่วงจำนวนมากเลยนะครับที่ชาวบ้านนำไปติดตั้งไว้สำหรับล่อดักจับแมลงครับโดยนำแผ่นสังกะสีไปติดตั้งเป็นฉากหลังไฟสีม่วงนะครับแล้วก็นำกะละมังใส่น้ำไปรองรับไว้ด้านล่างสังกะสีเป็นการดักแมลงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับเมื่อแมลงบินไปเล่นไฟก็จะชนกับแผ่นสังกะสีแล้วก็ร่วงตกลงไปในกะละมังที่มีน้ำช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวนะครับมีแมลงชุกชุมแต่ละคืนเนี่ยชาวบ้านดักแมลงได้หลายชนิดครับคุณผู้ชมอย่างเช่นแมงกระชอนและตั๊กแตนสีเขียวหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแมงมันข้าวบางบ้านดักแมลงได้คืนละหลายกิโลกรัมเลยนะครับถ้าบ้านไหนติดตั้งหลอดไฟหลายหลอดก็จะล่อแมลงได้มากครับชาวบ้านบอกว่าแมลงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวตัวใหญ่สมบูรณ์และหากินได้เฉพาะช่วงที่มีการเกี่ยวข้าวนะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์แรกเท่านั้นแมลงที่หามาได้ก็จะนำไปทอดขายชาวบ้านบางคนเนี่ยมีอาชีพขายไก่ย่างอยู่แล้วช่วงนี้ก็ดักแมลงได้ก็เลยนำแมลงโดยเฉพาะตั๊กแตนและแมงกระชอนเนี่ยไปทอดขายด้วยนะครับสร้างรายได้ดีเลยทีเดียวครับช่วงนี้ออกเยอะไหมออกวันละในวันละรู2รูนะครับก่อนจะทอดขายไอ้เขาเรียกอะไรครับแมงข้าวครับแมงมันแมงอีชอนมันจะออกช่วงไหนออกช่วงเกี่ยวข้าวนี่แหละครับอ๋อออกเยอะป่ะออกวันละ2โล3โลเนี่ยได้ประมาณนี้แหละครับแล้วชาวบ้านเขาใส่เยอะไหมชาวบ้านเขาก็ใส่ได้ทุกคนแล้วครับอืมทำเป็นมาก็ได้ทุกคนแล้วเอาไปขายที่ไหนขายที่ตลาดช่องจอมครับขายดีไหมช่วงนี้ได้อยู่ครับก็ได้วันละ1,400-1,500อยู่ครับเฉพาะนี่แหละเฉพาะแมงครับอ๋ออันนี้เพิ่งเริ่มออกครับผมมันจะออกเยอะอีกนะออกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็หมดแล้วครับช่วงเกี่ยวข้าวช่วงนี้ถือว่าเป็นอาหารชั้นดีของชาวบ้านเลยไหมครับผมหากินยากไหมหากินยากครับมันมีเฉพาะหน้าเกี่ยวข้าวปีละครั้งครับผมขายยังไงพี่ขายถ้วยละ30บาทครับที่ไหนครับร้านแล้วก็โลละ400บาทครับอ๋อจะซื้อแบบสดครับผมนี่แหละครับใครไปเที่ยวตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้ก็มีแมลงทอดขายนะครับถ้าอยากซื้อแบบสดไปทอดเองก็ได้นะครับคุณผู้ชมแบบสดจะต่างกับแบบทอดนะครับแบบสดขีดละ40บาทหรือว่ากิโลกรัมละ400บาทชาวบ้านบอกว่า1ปีจะมีให้กินเฉพาะช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นช่วงอื่นแมลงจะหายากครับ